ได้เงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาหนึ่งนานดูคุณหมอกคลานใต้เงาดำมุมมองต่ำดังองค์มนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสิศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาสัตว์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาลร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเด็ดจากผู้ต้องสู้ได้เห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบทบังไว ชมผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสิศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาสัตว์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาลร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเด็ดจากผู้ต้องสู้เมื่อแสงสาดส่องประชาชนทั้งท้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับวันนี้แมทตอนแรกว่าจะไม่ชัดแล้วนะครับเพราะว่ามีธุระจนถึงเกือบจะใกล้เวลาแล้วก็พอดีช่วงประมาณสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับเดี๋ยวไม่ทราบมาจากไหนครับผมจะขอแชทเอาละครับนะมีเสียงโผล่มาทุกทีเลยก็มีธุระจนถึงใกล้เวลานะครับจะจัดรายการปกติแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมีประชุมประมาณเที่ยงครึ่งเวลาประเทศไทยนะครับก็พี่น้องเราจากทั่วโลกก็มานั่งคุยกันละปัญหาบ้านเมืองนะครับเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงนะฮะก็ถือว่าทำกันมาเกือบ2ปีแล้วครับนะเป็นตั้งแต่รัฐประหารเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะเรียกว่าโอ้ตั้งแต่หลังรัฐประหารประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยครับเราก็เริ่มพูดคุยกันที่จริงการสื่อสารของพวกเราก็มีมาตลอดนะครับ10ปีเกือบจะเข้า10ปีนะครับของการต่อสู้เนี่ยผมไปดูแล้วนะครับช่วงนี้สังเกตเห็นพี่น้องที่หายหน้าหายตาไปแล้วก็เคยต่อสู้กันในช่วงตั้งแต่ปี50 51 52 53นะฮะแล้วก็พี่น้องจะหลบไปช่วงคุณยิ่งรักโดนรัฐประหารเนี่ยวันนี้ก็โผล่มาละก็เป็นสัญญาณนะสัญญาณที่น่าสนใจแล้วมีสัญญาณหลายเรื่องนะครับที่ ที่มันสะท้อนออกมาว่าวันนี้นะครับระบอบภูมิพลหรือระบอบราชาธิปไตยหรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่หรือนะครับที่เขาใช้กันว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับมันถึงทางตัน
อาจจะมองแล้วอุ้ยเข้าข้างตัวเองหรือเปล่านะวันนี้ก่อนจะตอนหัวค่ำนะช่วงที่มีแขกมาเนี่ยผมก็ได้ส่งข้อความไปถึงพี่น้องแล้วก็ส่งลิงก์เพลงที่เคยร้องไว้ให้ตลอดเวลาของการต่อสู้จริงๆนะของผมเนื่องจากว่าไม่ได้หวังผลประโยชน์นะครับไม่ได้หวังว่าจะเข้าไปมีอำนาจหรือจะได้เสียอะไรเลยนะเพราะนั้นก็จะมีช่วงที่ผมใช้ชีวิตนะเป็นปกติผมชอบเล่นฟุตบอลนะครับชอบนะเตะกระสอบชกมวยนะครับชอบร้องเพลงเล่นกีตาร์แล้วก็ดูรายการสารคดีนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของโลกจักรวาลมนุษย์ต่างดาวศิลปะวัฒนธรรมนะครับการท่องเที่ยวก็เนี่ยถ้ามีโอกาสก็จะดูพวกสารคดีพวกนี้ก็ใช้ชีวิตปกตินะครับไม่ได้มีนะความเดือดร้อนนะครับอะไรจะมีบ้างบางช่วงที่เราแบบนะมันก็มีขึ้นนะอยากจะดันขบวนให้มันเดินหน้าเต็มที่หรือบางทีก็มีเรื่องนะครับนะในเรื่องของการต้องตอบโต้กันเชิงความคิดบ้างอะไรบ้างก็ดูจะเครียดไปนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วผมเป็นคนที่เตือนสติตัวเองตลอดนะครับจะดึงตัวเองมาอยู่ในภาวะที่เขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกอีควิลิเบียมนะครับก็คือสภาวะสมดุลนะสมดุลภาพคือมันเกิดสภาพที่นิ่งอยู่ตรงกลางแล้วก็นะครับสงบนะครับลึกนะครับแล้วก็มั่นคงแต่ว่าในความเป็นจริงชีวิตเรามันก็มีสายมีอะไรไปบ้างนะครับเป็นปกตินะครับมันไม่มีอะไรอนิจจังนะไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนแม้กระทั่งนะความเที่ยงแท้แน่นอนก็อาจจะไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็ได้นะเล่นปรัชญานะครับแม้กระทั่งความสงบเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้สงบตลอดไปภาษาพระเขาถึงเรียกว่ายุบหนอพองหนอนะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับเนื้อปรับตัวกันต่อโดยเฉพาะเมื่อเรามาพูดถึงเรื่องการเมืองนี่พี่น้องผมบอกพี่น้องไปว่ามันเป็นพลวัตนะครับพลวัตนี่ก็คือมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา interactions ตัวแปรทุกตัวแปรเนี่ยทั้งตัวแปรด้านบวกด้านลบหยินหยางเนี่ยมันจะนะไล่กันอยู่อย่างนั้นแล้วผมก็ได้บอกพี่น้องไปว่าขบวนเผด็จการเนี่ยมันก็มีพลวัตของมันมีสัญชาตญาณในการที่จะกดขี่ข่มเหงแล้วก็อยู่ในอำนาจต่อแล้วก็จะนะครอบงำคนอื่นเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะนะจะนิ่งเฉยไม่ได้นะครับที่สำคัญนิ่งเฉยไม่ได้ต้องอ่านเกมให้เข้าใจแล้วต้องขยับตามนะครับแล้วที่ประหวังจะหวังว่าเผด็จการมันจะทำลายกันเองแล้วก็จะล่มสลายนั่นนะครับไม่มีทางครับ มันต้องเกิดเขาบอกว่าเชโกวาร่าก็บอกว่าการปฏิวัติไม่ใช่การรอให้ผลไม้ผลแอปเปิ้ลมันสุกแล้วก็ร่วงลงมาเองนะครับเราต้องไปจัดการไปเร่งมันแล้วก็จัดการมันนะครับวันนี้ผมพูดเรื่องทางตันของระบอบภูมิพลมีหลักฐานนะพี่น้องก็คงจะเชื่อนะฮะแต่พี่น้องหลายคนนั้นมองเกมตรงข้ามแล้วก็นะคิดไปอีกแบบนึงว่าไม่ใช่ทางตันหรอกไอ้เรานั่นแหละแย่นะครับไปทางไหนก็โดนข้อต้อนหมดนะเอาละผมจะพูดในทํานองที่ให้พี่น้องได้เห็นภาพความจริงนะครับเรื่องของทางตันนะของระบอบภูมิพลแต่ขณะเดียวกันทางตันนี้มันก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเราจะชนะนะครับใครก็ตามที่ไปหลงนะครับยกย่องหรือว่าหลงคิดในด้านบวกโดยที่ไม่นึกถึงความเป็นจริงของพลวัตทางการเมืองหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับเราก็จะอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ทำอะไรนี่อันตรายนะครับอันตรายเอาละวันนี้ผมติดค้างเมื่อคืนเนี่ยนะจะพูด2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องเมื่อคืนเรื่องของ political correctness นะครับวันนี้นี่ซาร่าเพลินนะครับซึ่งเป็นผู้สมัครประธานาธิบดีเมื่อครั้งที่แล้วนะครับกับบารักโอบามาเนี่ยนะครับแล้วก็สมัครในฐานะเป็นรู้สึกจะรองประธานาธิบดีของจอห์นแมคเคนนะหลังจากที่เธอไม่ได้เป็นอันดับต้นที่เลือกเป็นผู้ชิงเป็นประธานาธิบดีนะครับก็วันนี้ก็ออกมาสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับน่าสนใจเรื่องของ political correctness นะครับซาร่าเพลินเนี่ยเป็นแม่บ้านเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้มีการศึกษานะสูงส่งนักแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์แล้วก็พูดตรงๆภาษาแบบโดนัลด์ทรัมป์ฉบับชาวบ้านนะครับแล้วหน้าตาดีภาพลักษณ์นะก็เป็นที่ฉูดฉาดน่าสนใจแต่ว่าก็สังคมอเมริกันเขามีคลาสของเขานะนะครับที่สุดโอบามาก็ได้เป็นประธานาธิบดียังไงก็แล้วแต่ครับนะครับเรื่องของ political correctness เดี๋ยวผมจะพูดนิดนึงนะครับหลังจากนั้นไปพูดเรื่องนะประเด็นสำคัญวันนี้ก็คือ
ทางตันของเจ้านะครับทางตันของระบอบภูมิพลที่ต้องพูดเรื่อง political correctness ก็เพราะว่าเมื่อคืนนั้นเสียงไม่ดีพี่น้องเพื่อความไม่ประมาทนะพี่น้องผมขออนุญาตไปเช็คกับพี่น้องที่เข้ามาฟังหน่อยว่าตอนนี้สัญญาณไปชัดไหมวันนี้เนี่ยนะครับผมย้ายมาอยู่นะครับตรงข้างๆตัวเราเตอร์นะครับอยู่ข้างๆนี่ครับเนี่ยนะครับเอากันแบบนะให้ชัดๆไปเลยว่านะครับไม่มีปัญหาเรื่องเน็ตนะครับแล้วก็ เสียงอาจจะก้องบ้างนะครับเพราะว่ามันอยู่ชั้นล่างนะก็ไปดูหน่อยว่าพี่น้องให้ความเห็นว่ายังไงเสียงชัดไหมครับช่วยรายงานหน่อยนะครับผมจะได้ดูเพื่อความแน่ใจนะผมดูฟังนิดนึงเมื่อคืนซ่าไม่ไหวจริงๆครับ เสียงอาจจะก้องบ้างนะครับเพราะมันอยู่ชั้นล่างโอเคครับสัญญาณตามมาแล้วรู้สึกจะชัดนะพี่น้องนะเพื่อความแน่ใจนะครับเพื่อความแน่ใจก็ต้องนะไปจัดการให้มันชัดเจนนะพี่น้องเนาะนะเช็คกันขอบคุณมากครับพี่น้องที่ส่งส่งคอมเมนต์มานะครับส่งความเห็นมาให้ฟีดแบ็กมาแป๊บนะครับผมมีเมลด่วนเข้ามานะครับแป๊บนึงต้องขออนุญาตตอบเมลนิดนึงนะครับพี่น้องที่อยู่ตามที่ต่างๆนะครับวันนี้เนี่ยเป็นที่น่ายินดีว่ากระแสมดแดงล้มช้างเราเนี่ยเป็นกระแสของประชาชนจริงๆนะครับก็รู้สึกจะไปไกลแล้วครับแล้วพี่น้องที่สมัครเข้ามาร่วมขบวนการมดแดงล้มช้างนะครับทั้งที่ลงชื่อและไม่ลงชื่อที่ไม่ลงชื่อน่ะเยอะกว่านะครับก็ได้บอกมาให้ข้อมูลมาว่าเนี่ยตอนนี้เต็มแผ่นดินไปหมดก็มีความสงสัยมีการระวังตัวอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะขบวนมดแดงล้มช้างเราเนี่ยพี่น้องเวลาผมพูดเนี่ยนะผมไม่ได้มองว่าเป็นตัวผมหรือว่ามองว่าเป็นของตัวเองนะครับกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ถ้ามดแดงล้มช้างตัวจริงเนี่ยพี่น้องไปดูนะหลัก10ข้อเลยนะจะรวมเอาพี่น้องที่อยู่นะทุกหมู่ทุกเหล่านะเข้ามารวมกันจะต้องแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างต้องเข้าไปร่วมไม้ร่วมมือกับคนอื่นต้องเข้าใจว่าคนอื่นนั้นก็มีส่วนสำคัญในขบวนของพวกเราขบวนมันใหญ่นะครับไม่ใช่คนคนเดียวไม่ใช่กลุ่มเดียวแล้วจะเอามานำเป็นกลุ่มเดียวมันไม่ได้ต้องร่วมกันแล้วต้อง put the right man on the right job ก็คือเอาคนที่ถนัดด้านไหนไปทำด้านนั้นนะครับรู้สึกข้อความมาแล้วหายไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมกลับไปดูนะท่านธุระส่วนตัวก็กลับมาที่ประเด็นที่เราจะพูดกันพี่น้องครับเดี๋ยวขอไปดูนี่บอกว่าจะดูพี่น้องว่าสัญญาณเสียงเป็นยังไงนะครับมีพี่น้องเอาก็เข้ามาแล้วนะครับคุณซาร่าคุณแมงโดดมดแดงแมงโดดนะครับ Official มดแดงเสียงภาพสดใสขอบคุณครับนะวันนี้ใช้ของอะไรนะของ MacBook นะครับมันก็ภาพจะใกล้หน่อยแล้วก็เห็นหน้าเห็นตากันชัดนิดนึงนะครับเสียงชัดนะครับคุณจันทราบอกขอบคุณมากครับนะครับ คุณเนมบอกว่าสุดยอดเยี่ยมครับนะช่วงนี้เพลงมาชัดเจนครับโอเคขอบคุณครับนะมดแดงโอ้เอานี้ผู้ประสานงานส่งมาเดี๋ยวขอฟังเสียงนิดนึงครับครับสวัสดีครับท่านครับนี่มดแดงตอนนี้เราออกอากาศนะครับตอนนี้นะครับคือไทยเสียงและภาพสดใสมากครับเสียงและภาพสดใสขอบคุณมากครับขอบคุณมากนี่มดแดงที่ประเทศไทยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าประเด็นกันเลยนะท่านนะครับท่านครับเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับนี่สัญญาณจากประเทศไทยเลยนะครับส่งมาแล้วก็จริงๆเนี่ยนะน่ายินดีตรงที่ว่าพวกเราเนี่ยนะวันนี้รู้แล้วแล้วว่าพวกเราที่เป็นประชาชนต้องลุกขึ้นมาการต่อสู้เนี่ยเรารู้ว่ามีศึกอยู่ข้างหน้าแล้วศึกนี้เป็นศึกของเรานะครับจะส่งตัวแทนตัวไหนไปหรือว่าคนเฉพาะบางกลุ่มบางคนไปสู้มันเนี่ยสู้มันไม่ได้เพราะมันมีทั้งตัวบทกฎหมายกลไกตัวบุคคลความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อสถาบันที่มีอิทธิพลสูงต่ออิทธิพลต่อคนไทยนะครับด้านกฎหมายด้านวัฒนธรรมความเชื่อด้านเศรษฐกิจนะครับวันนี้เข้าไปคุมอำนาจอธิปไตยครบเบ็ดเสร็จอำนาจทางการบริหารบ้านเมืองในกองทัพนะครับอำนาจในการเขียนกฎหมายอำนาจในการจัดการด้านคดีความมันเรียกว่าโจรปล้นประเทศเนี่ยมันยึดทุกอย่างไว้หมดนะครับเพราะวันนี้มันเป็นโจทย์ของพวกเราทีนี้นะครับพวกเราต้องไปตอบโจทย์พวกเรานะคือผู้ที่จะต้องค้นหาคำตอบหาทางออกให้กับประเทศนะแล้วเป็นที่น่ายินดีว่านะอย่างท่านที่โทรเข้ามานี่ครับเป็นผู้เรียกว่าอาสาเลยก็ว่าได้นะครับ ช่วยเหลือกันนะครับแล้วพวกเราทำงานสอดประสานนะครับเสรีไทยเนี่ยพี่น้องอาจจะไม่เห็นบทบาทชัดเจนท่านจารุพงษ์ท่านก็ไม่พูดอะไรเกินตัว
แต่สิ่งที่เราทำกันตลอดนั้นก็คือประสานไปกับพี่น้องทุกหมู่ทุกเหล่าท่านจารุพงศ์เนี่ยนะด้วยความที่เอาไปไหนๆก็พูดแล้วพูดถึงท่านนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมนะนับถือท่านก็คือหัวใจการเป็นนักสู้แล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือความรอบรู้นะในเรื่องของการเมืองของเรื่องของสังคมไทยเนี่ยทั้งระบบราชการความเป็นมาเป็นไปในบ้านในเมืองประวัติศาสตร์นะครับท่านรู้เพราะนั้นเนี่ยนะครับถึงบอกเนี่ยนักการเมืองในประเทศไทยมีกี่ตระกูลนะมีกี่คนนะที่หลุดรอดออกมาได้เนี่ยมีใครนะครับมีอยู่ท่านเดียวและออกมาเนี่ยไม่อยู่เฉยๆนะครับลำพังอย่างท่านจะอยู่เฉยๆก็อยู่ได้นะครับแต่พอออกมาสู้นะครับแล้วก็จากการได้สัมผัสพูดคุยกับท่านแล้วก็ท่านก็ได้จริงๆก็ถือว่าชอบกันทั้งสองทางนะเป็น mutual respect นะครับเป็นความเคารพระหว่างกันในหัวใจแล้วก็ในความคิดความอ่านแล้วก็ความจริงใจอะไรต่อกันเนี่ยท่านสู้นะครับท่านสู้แล้วก็การสู้ของท่านนั้นท่านไม่หวังจะเอาอะไรแล้วท่านบอกผมหลายครั้งนะว่าเนี่ยผมจะ70ปีนี้ก็70แล้วสินะครับ70แล้วผมไม่หวังอะไรนะครับขอให้ประชาชนชนะขอให้ประเทศชาติไปอยู่ในสภาพที่มันดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็นะครับการต่อสู้ของขบวนการทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่านะสิ่งที่ผมได้พูดได้นำเสนอให้พี่น้องไปนะครับดร.ทักษิณคุณยิ่งลักษณ์นักการเมืองที่อยู่ในประเทศไทยที่มีศักยภาพแกนนำนปช.ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นอยู่ฝ่ายเราแล้วก็นะมีคุณูปการคุณูปประโยชน์นะครับต่อกระบวนการต่อสู้ของพวกเราเพราะนั้นเราเนี่ยนะครับต้องถือกันว่ากลุ่มคนที่อยู่ตรงข้ามกับเผด็จการหรือเผด็จการมันจ้องทำลายนั่นนะครับคือพวกเรานะครับผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงพี่น้องประชาชนทุกสีทุกหมู่ทุกเหล่านั่นก็คือพวกเรานะครับคำว่ามดแดงล้มช้างมดแดงก็คือปวงชนทุกหมู่ทุกเหล่านะครับที่เข้าใจว่านะความจริงแล้วระบอบเผด็จการมันคือคนส่วนน้อยที่ครอบงำคนส่วนใหญ่นะครับแล้วประชาชนทั่วไปนั้นก็จะไม่ได้อยู่ในอำนาจแล้วก็จะเป็นผู้เสียประโยชน์นะทั้งในแง่ของสิทธิเสรีภาพความรู้สึกชีวิตความเป็นอยู่นะครับสวัสดิการทางสังคมคุณภาพชีวิตทั่วไปการแสวงหาความสุขนะครับสิทธิมนุษยชนแล้วที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องของอำนาจอธิปไตยซึ่งเราเป็นเจ้าของประเทศแล้วก็ถูกปล้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ นะถือว่านะสกับเสรีไทยเนี่ยเราทำงานร่วมกันมาตลอดนะครับถึงแม้ว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคณะกรรมการร่วมจัดตั้งนะแต่ว่าด้วยความที่ทำงานนี่ก็จริงๆตั้งแต่เอาบอกตรงๆก็ได้นะครับแม้กระทั่งเอกสารขอจัดตั้งชื่อเป็นทางการเนี่ยก็มือผมนี่แหละนะครับนะแต่ว่าก็ถือว่าการทำงานนั้นเขามีทีมของเขานะผมให้เกียรติตรงนั้นและผมไม่เคยไปอ้างอะไรทั้งสิ้นนะครับนะครับเราช่วยกันนะครับแล้วก็ผมก็ปรารถนาตัวเองว่าเนี่ยความเป็นมดแดงล้มช้างคือตรงนี้เราต้องรู้ว่าใครมีความสามารถใครเขาจะทำงานนะถ้าเขาทำงานดีเราส่งเสริมนะครับส่งเสริมต้องร่วมกันนะครับกลุ่มประชาธิปไตยใหม่นะครับกลุ่มพี่น้องของญาติวีรชนนะครับหรือจะมีกลุ่มนักวิชาการกลุ่มอื่นกลุ่มใดก็แล้วแต่นะหรือพวกเราที่อยู่ข้างๆเราเป็นเพื่อนกลุ่มโน้นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ยอย่าได้หวังว่าทุกคนจะต้องคิดเหมือนกันตรงกันนะคนที่รักดร.ทักษิณคนที่รักพรรคเพื่อไทยคนที่รักแกนนำนะครับไม่ใช่คนที่นะครับเป็นศัตรูกับเราจริงๆแล้วพวกเราก็คือพวกนี้แหละผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังกันมาเนี่ยก็คือโตมาพร้อมกับการที่เชียร์นปช.นะครับสนับสนุนพรรคเพื่อไทยแล้วก็สนับสนุนแนวทางประชาธิปไตยเอาละนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกท่านหลายท่านนั้นมองเกมอ่านรู้แล้วก็แยกออกนะครับแล้วก็มองเกมวันนี้นี่โดยที่แค่บอกว่าโอ้มันมาถึงจริงๆอย่างที่คาดหวังไว้เอาละได้จังหวะละนะประชาชนจะได้ตาสว่างสักทีนะครับเอาละนะเราแยกมิตรแยกศัตรูนะครับ แล้ววันนี้ศัตรูมันก็ทำลายตัวเองจนกระทั่งไปสู่เรื่องของทางตันที่ผมจะพูดต่อไปแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยนะขออนุญาตย้อนไปนิดหนึ่งเมื่อวานเนี่ยผมพูดเรื่อง political correctness นะครับคำว่า correctness ก็คือความถูกต้อง political คือทางการเมืองชีวิตเราจริงๆเนี่ยมันก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกันและความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลก็ได้ระหว่างบุคคลกับรัฐก็ได้นะครับนะทั้งในทุกระดับเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ต้องมีกฎมีกติกามีเขาเรียกว่ามีมาตรฐานร่วมกันนะ
ซึ่งทั้งหมดบางทีมันก็ออกมาในรูปวัฒนธรรมนะครับบางทีมันก็เป็นเรื่องกฎหมายบ้านเมืองรูปสังคมนะครับวัฒนธรรมซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับสังคมแต่ละสังคมมันถูกสร้างมาต่างกันแล้วก็ political correctness ของแต่ละที่ก็อาจจะต่างกันได้นะครับต่างกันได้ผมได้เล่าถึงประวัติของมาร์ตินลูเธอร์คิงนะครับซึ่งท่านเสียชีวิตนะเมื่อวันที่4เมษายนนะครับ2511นะครับก็ท่านเกิดในวันที่15มกราคมนะครับย้อนไป39ปีก่อนหน้านั้นแล้วก็เสียชีวิตเป็นคนดำนะครับเป็นนักบวชแล้วก็ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อสิทธิของพลเรือนเพื่อคนยากไร้นะครับเป็นนักปฏิวัติเป็นนักต่อสู้เรียกร้องสิทธิแล้วก็นะด้วยวัยแค่39ปีตอนเสียชีวิตนะแต่ท่านได้ทำอะไรมากมายจนกระทั่งชนะรางวัลโนเบลไพรส์ต่อสู้ในเรื่องของสงครามเวียดนามต่อสู้ในเรื่องความยากจนนะครับการเอารัดเอาเปรียบการข่มเหงประชาชนโดยตำรวจโดยรัฐนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของศักดิ์ศรีความเท่าเทียมกันนะครับความเป็นมนุษย์ของชนอเมริกันแล้วผมก็ได้เล่าย้อนไปว่าอเมริกันเนี่ยมาเป็นกว่าจะมาเป็นชาติได้200กว่าปีกับ300ปีเนี่ยนะครับเขาผ่านสงครามต่อสู้กับอังกฤษแล้วปุ๊บหลังจากนั้นนะครับก็ยังต้องมาต่อสู้กันระหว่างรัฐทางเหนือกับทางใต้เป็นสงครามกลางเมืองซึ่งนะครับก็ต่อสู้กันในเรื่องจิตสำนึกครับอเมริกันเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยยังไงก็เล่าทำให้เมื่อคืนมันชัดเจนขึ้นแต่จะสั้นนะพี่น้องนะใครที่พลาดเมื่อคืนก็มาฟังตรงนี้ดีกว่าสงสารพี่น้องไปฟังสภาพที่มันแย่เหลือเกินเนี่ยนะมันเสียงมันอู้ซ่านะครับสงอเมริกันเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งเนี่ย forefathers หรือว่าคนที่ก่อตั้งประเทศร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยคนที่ร่างคำประกาศอิสรภาพของอเมริกาจากอังกฤษเนี่ยได้ร่วมสู้ร่วมกันมาสิ่งที่เขานะระบุไว้ชัดเจนคือว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดในสังคมอเมริกันเนี่ยนะไม่ได้เกิดมาเป็นทาสเป็นไพร่ของใครนะเพราะนั่นคือสาเหตุที่เขาต่อสู้กับอังกฤษไงเพราะเจ้าอังกฤษนั้นพยายามจะครอบงำมาถึงอเมริกานะครับเก็บภาษีเขาเอาทหารมาข่มขู่แล้วก็ไม่เคยให้ประโยชน์ไม่เคยดูแลเขาเต็มที่ทั้งที่ตัวเองนะไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปอยู่ในสภาหรือตัดสินเขียนกฎหมายอะไรทั้งหมดต้องส่งสวยกลับไปด้วยนะเสียภาษีเขาเรียกว่า taxation without representation นะครับเสียภาษีโดยที่ไม่มีตัวแทนเข้าไปนะครับดูแลในเรื่องว่าเงินภาษีจะเอาไปใช้ยังไงซึ่งนั่นนะครับก็เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยเราซะด้วยนะนะครับเดี๋ยวผมต้องดูนิดนึงว่าสัญญาณยังไปอยู่นะครับโอยังอยู่นะครับโอเคครับนะ สังคมเขาเกิดขึ้นประเทศอเมริกาในเกิดขึ้นบนความเชื่อว่าทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้พระเจ้ามีพระเจ้าองค์เดียวที่ใหญ่นะสูงสุดคนอื่นนั้นเป็นมนุษย์นะอุจจาระเหม็นแล้วก็นะผายลมเหม็นเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าทุกคนเท่าเทียมกันทุกคนมีสิทธิเสรีภาพใครจะมานะแล้วสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นสูงสุดใครจะมาเหยียบย่ำรัฐจะมามีอำนาจเหนือประชาชนไม่ได้นั่นเป็นที่มาของSecond Amendment ที่เขาบอกว่าประชาชนนั้นสามารถจะถือปืนขึ้นต่อสู้กับรัฐได้เพราะรัฐจะไปนะสร้างกองทัพขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วก็บังคับให้ประชาชนไม่มีปืนไม่ได้อย่างเงี้ยนะเขาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วก็รัฐธรรมนูญเขาเนี่ยมีแก้มีแต่จะเพิ่มสิทธิ์ให้กับประชาชนไม่ใช่ไปแก้แล้วตัดสิทธิ์เหมือนกับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นมีสิทธิเสรีภาพนะครับเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดนั่นแหละนะครับเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเนี่ยนะแล้วนะครับประชาชนนั้นจะต้องมีสิทธิ์ที่จะหาความสุขได้อย่างเต็มที่นะครับโดยที่รัฐจะต้องสนับสนุนมันเป็นที่มาของสิทธิมนุษยชนเลยนะครับความคิดแบบอเมริกันนะครับก็คือความคิดแบบนู่นย้อนไปสมัยกรีกนะครับที่เป็นเรื่องประชาธิปไตยที่ประชาชนนั้นนะครับคือเจ้าของอำนาจสูงสุดและต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดกำกับต่างๆคนที่เอาอำนาจประชาชนไปใช้นั้นจะต้องนะครับขึ้นอยู่กับประชาชนต้องฟังประชาชนแล้วต้องทำเพื่อประชาชนโดยถูกประชาชนตรวจสอบได้นะครับทีนี้นะครับพอมาเป็นสังคมปัจจุบันเนี่ยคำว่า political correctness นั้นแบบอเมริกันเขาต้องเป็นอย่างที่นะที่เรียกว่าผ่านมา100 200ปีเนี่ยเขาพยายามจะพัฒนามาเรื่อยๆนะอาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องความไม่เท่าเทียมกันของนะระบบทาสแอบราฮัมลินคอล์นนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีนะคนถัดๆมาก็เลิกทาสนะครับเลิกทาส
เมื่อเลิกทาสก็ถึงแม้ว่าจะแล้วก็มีคนต่อต้านนะพี่น้องมีคนต่อต้านนะครับแล้วสงครามกลางเมืองก็เกี่ยวกับเรื่องทาสนี่แหละเพราะมนุษย์เห็นมนุษย์ไม่เท่ากันคือมนุษย์เราเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทั้งนั้นน่ะอยากได้อยากเป็นอยากมีแล้วพอนะครับบางทีนี่ก็ลืมไปนะลืมไปว่าตัวเองนะความอยากได้อยากเป็นอยากมีของตัวเองนั้นไปเอาเปรียบคนอื่นไปลืมในเรื่องของความเท่าเทียมกันของมนุษย์นะครับก็ถือสิทธิ์ถือดีแล้วว่ากูนี่เหนือกว่าชนมันมีชนมีชั้นไอ้พวกนั้นเนี่ยนะครับไอ้คนใช้มันต้องอยู่แบบคนใช้นะครับอย่าให้ลูกเราไปคบกับคนใช้ไอ้คนอีสานนั่นนะครับดูหน้าตาการแต่งเนื้อแต่งตัวมันยากจนฐานะมันยากจนมันไม่มีการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นได้แค่คนใช้เป็นคนขับรถนะจะได้ไปคบมันหรือว่าถ้ามันเป็นลูกคนใช้ก็อย่าให้ลูกเราลดตัวไปคบกับมันเนี่ยมองคนเป็นอย่างนั้นสันดานมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ถ้าไม่มีการควบคุมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการแบ่งแยกชัดเจนแล้วคนที่อยู่ข้างล่างก็จะถูกทำให้ยอมรับการยอมรับเนี่ยมันก็จะเป็นเพราะว่าได้รับความช่วยเหลือได้รับนะผลประโยชน์เศษเนื้อข้างเคียงจากคนที่เป็นผู้อุปถัมภ์ตัวเองชีวิตมันลำบากสุดๆแล้วเพราะว่าสังคมในกำหนดให้คนหนึ่งมีอีกคนหนึ่งไม่มีแล้วระบบมันก็เอื้อให้คนมีมีเรื่อยๆคนจนก็นะไม่สามารถจะขึ้นมาได้พอได้รับผลประโยชน์ปุ๊บก็โอ้หงอนะโอ้ท่านดีกับเราเหลือเกินยอมกายถวายชีพตลอดชาติขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนระบบทาสนะมันใช่อ่ะแต่วันนี้เนี่ยขอเป็นข้าพระบาททุกชาติทุกชาติไปเนี่ยแต่ไม่นะถามว่าประโยชน์ที่ได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตอบไม่ได้เลยสักอย่างอ่ะเคยเจอสักครั้งก็ยังไม่เคยเจอพูดกันส่วนตัวยังไม่เคยพูดเลยแต่บอกเหลือเกินโอ้ท่านรักเราเหลือเกินท่านห่วงใยเราเหลือเกินท่านทำประโยชน์กับเรามากเหลือเกินถามไปจริงจับต้องได้ไหมมันไม่มีนะครับนี่ก็คือสังคมที่ป่วยมากๆสังคมไทยเราเนี่ยแต่สังคมอเมริกันนั้นนะครับเขาถือกันในเรื่องเราเนี่ย political correctness ของเขาก็คือถือในเรื่องว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วใครจะไปก้าวล่วงสิทธิของคนอื่นไม่ได้คุณก็มีสิทธิของคุณโดยสมบูรณ์คนอื่นก็มีสิทธิ์ของเขาโดยสมบูรณ์ตราบใดที่เขาไม่มาละเมิดสิทธิของคุณและไม่ไปผิดนะกฎหมายเขามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้นะครับรัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะไปก้าวล่วงเขาและคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์ไปก้าวล่วงทุกคนสามารถจะหาความสุขตามแบบของตัวเองจะนับถือศาสนาไหนก็ได้จะนะครับทำอะไรตรงไหนก็ได้นะครับตราบใดที่นะที่บอกเมื่อกี้ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นสังคมเขาถึงถือตรงนี้มนุษย์เท่าเทียมกันเพราะนั้นแล้วก็เขาถือว่าสังคมอเมริกันเนี่ยตอนช่วยกันรบกับอังกฤษนั้นมันมีหลากหลายเผ่าพันธุ์มาช่วยกันคนเป็นทาสก็มาช่วยทางอังกฤษก็มีมาช่วยทางฝั่งกบฏเนี่ยนะครับเรียกว่าผู้ทางฝั่งคอนติเนนทัลนะครับทางฝั่งเอาเป็นว่านะผู้ปลดปล่อยก็แล้วกันนะครับผู้ปฏิวัตินักปฏิวัติอเมริกันมันก็มีความหลากหลายตั้งแต่ตอนนั้นเพราะคนที่เข้ามาอเมริกาในแผ่นดินอเมริกันเนี่ยก็มีคนทั้งเผ่าพื้นเมืองแต่เผ่าพื้นเมืองเนี่ยถูกทางฝั่งอังกฤษเอาไปใช้เยอะนะครับแต่ว่าก็มีทั้งสองฝ่ายนะครับคนที่เป็นทาสด้วยแล้วก็ช่วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ที่สุดแล้วนะครับก็เขาถือว่าการจะเป็นประเทศอเมริกันเนี่ยมันผ่านการนะการช่วยเหลือกันแล้วก็นะร่วมมือกันโดยคนที่หลากหลายเผ่าพันธุ์ที่มา เขาก็ถือว่าประเทศอเมริกานั้นมีความหลากหลายและความหลากหลายนี่แหละทำให้เกิดความเข้มแข็งนะครับเพราะนั้นต้องเคารพซึ่งกันและกันถือว่าทุกคนเท่าเทียมกันนะครับใต้กษัตริย์ใต้ก้าก็อดนะครับไม่ใช่กษัตริย์นะพออยู่ด้วยกันโดยเท่าเทียมกันเนี่ยมันก็ political correctness ก็คือคุณจะไปปฏิบัติกับคนอื่นโดยมีการแบ่งแยกว่าไอ้นั่นมันเป็นคนอีสานคนเหนือคนใต้คนดำคนขาวคนเหลืองไม่ได้นะครับไอ้นี่มันนับถือศาสนานู่นศาสนานั่นศาสนานี่ไม่ได้นะครับใครเขาจะทำอะไรของเขาเป็นเรื่องของเขาถ้าเขาไม่มาทำให้เราเดือดร้อนนะครับหรือก้าวก่ายกับสิทธิส่วนบุคคลของเราเนี่ยนะครับเราจะไปปฏิบัติต่อคนนั้นนะโดยนะโดยไม่มีความยุติธรรมหรือว่านะไม่เท่าเทียมเนี่ยนะครับไม่เสมอภาคเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายนะครับเมื่อสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็น political correctness สังคมอเมริกันเนี่ยผมได้บอกไปเมื่อคืนว่าเมื่อเขาถือสิทธิ์อย่างนี้ปุ๊บประชาชนแต่ละคนก็ได้รับการคุ้มครองได้รับการดูแลไม่มีการเหยียบย่ำกันแล้วก็กลายเป็นนิสัยของการที่ต้องช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าให้เกียรติคนที่อ่อนแอกว่าที่นี่เนี่ยเรื่องของการนะครับถ้าเราขับรถเนี่ยเราต้องระวังอย่างมากได้มีคนข้ามถนนนะถ้าคนนั้นเขาขันปั่นจักรยานคือคนที่อ่อนแอกว่านะจะได้รับการให้สิทธิเป็นพิเศษเพราะคนขับรถเนี่ยถ้าทางข้ามมีที่ไหนเนี่ยคุณต้องจอดอย่างเดียว
แล้วมันเป็นน้ําใจแล้วก็มันน่าแปลกตรงที่ว่าสังคมอเมริกันเนี่ยเขาสามารถจะปลูกฝังสิ่งเหล่านี้เอาละมันมีคนที่ห้ามคนที่ไม่ดีคนที่มันปากกัดตีนถีบอ่ะมันไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกนะครับแต่เขานั้นนะครับแม้กระทั่งกลุ่มคนดําที่เราดูถูกกลุ่มคนเม็กซิกันที่เขามาอยู่ที่นี่เนี่ยนะเขาถือปฏิบัติตามกฎหมายแล้วมีระเบียบมีวิธีการมีวิธีนะครับมีความงดงามซึ่งนะครับผมอาจจะโชคดีที่ไปที่ส่วนใหญ่แล้วก็ไปเจอคนดีซะเรียกว่านะครับประสบการณ์ตรงผมเนี่ย 90% 95% เป็นด้านบวกหมดนะครับที่เราไปเจอนั้นเราก็มองเขาด้วยความเข้าใจว่าอ๋อเพราะชีวิตเขานั้นนะครับเรานี่มาอยู่ต่างแดนเนี่ยแต่ชีวิตเรานี่สุขสบายกว่าคนอเมริกันทั่วไปนะครับอาจจะเป็นเพราะระดับการศึกษานะครับแล้วก็ นะครับโชคดีนะครับ American Dreams มันก็เป็นไปได้แต่สำหรับคนอเมริกันหลายคน American Dreams ทำงานหนักยังไงก็ยังลำบากอยู่มันก็มีอยู่เพราะเขาก็จะอาจจะมีลักษณะที่นะครับแสดงถึงความอัดอั้นตันใจในชีวิตในโชคชะตานะครับแต่ political correctness ของเขานั้นนะครับมันก็ถือกันมาอย่างนี้ทีนี้พอมันมาเกิดปัญหาของเขาวันนี้คือว่าเขามี political correctness หรือความนะครับความระมัดระวังเพื่อให้มันเป็นไปตามกรอบตามกติกาเนี่ยจนมากเกินไปจนกระทั่งนะบางครั้งเมื่อมันเกิดข้อยกเว้นอ่ะเช่นนะกลุ่ม ISIS เนี่ยกลุ่มที่นะเอาเรื่องของศาสนามานะขณะที่เขาให้สิทธิ์ทุกคนที่จะนับถือศาสนาได้ทุกอย่างแต่ว่าคนที่มาอยู่ในประเทศอย่างนี้เหมือนในยุโรปบางประเทศมาอยู่แล้วปุ๊บคิดว่าคนอื่นนั้นนับถือศาสนาอื่นทำตัวแบบนะวัฒนธรรมอื่นนั้นด้อยกว่าต่ำกว่าเลวร้ายกว่าไม่เชื่อพระเจ้าอย่างเงี้ยนี่คืออิสลามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องนะถือว่าเป็นศัตรูต้องนะอย่าให้พวกนั้นเข้ามาเหยียบย่ำพวกเรานะคือส่วนหนึ่งก็คืออย่าให้เขามาดูถูกพวกเราเราต้องเป็นตัวของตัวเราเองได้แต่ปัญหาคือเวลาเป็นตัวของตัวเองแล้วเนี่ยไปคิดร้ายต่อคนอื่นไปก้าวล่วงคนอื่นให้คนอื่นอยากจะเป็นเหมือนตัวเองอันนี้มันคือปัญหาของคนบางส่วนนะครับที่บังเอิญเป็นมุสลิมเนี่ยแล้วก็มันก็ทำให้นำไปสู่การก่อการร้ายอ่ะพอถึงระดับที่ต้องเป็นถึงการก่อการร้ายเนี่ยคนที่นี่เขาโดนเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยเขารักชาติมากแล้วก็ถือเรื่องศักดิ์ศรีมากถือเรื่องสิทธิของบุคคลเพราะถ้าเขาจะนะครับแต่งตัวโป๊นะจะไปยั่วผู้ชายจะไปอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะติ้นดิ้นหรือจะกินหรือจะทำใช้ชีวิตของเขาเขาถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาโดยชอบธรรมพระเจ้าให้สิทธินี้มานะครับทุกคนเท่าเทียมกันหมดทุกคนเท่าเทียมกันต่อสายตาพระเจ้าต่อหน้าพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับใครจะทำอะไรก็ได้ตราบใดที่ไม่ไปล่วงสิทธิของคนอื่นแต่ว่าบางศาสนานั้นนะยอมไม่ได้แล้วจะต้องนะครับไล่เข็นไล่ฆ่ากันนะครับแล้วก็ก่อการร้ายเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเขาบอกนี่มันมากระทบกระเทือนนะความเชื่อพื้นฐานของเขาเนี่ยนะครับทีนี้คนที่จะพูดนะในลักษณะที่แบบอย่างนี้ต้องเล่นงานมันต้องเอามันให้ตายนะครับต้องแบนมันเลยเนี่ยนะครับก็เขาก็ต้องนึกถึงหลักว่าเฮ้ยทุกคนมาเท่าเทียมกันในศาสนาอิสลามเนี่ยก็มีศาสนิกชนคนมุสลิมที่มีทั้งดีและทั้งไม่ดีเราจะไปเหมารวมได้อย่างไรนะครับแต่นี้การที่นะครับ political correctness เมื่อคืนผมพูดเรื่องว่าประเทศอเมริกาในช่วงคริสต์มาสเนี่ยนะคนเนี่ยนับถือศาสนามันมีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับแล้วมีคนที่ไม่นับถือพระเจ้าก็มีเยอะนะครับมีเยอะขึ้นเรื่อยๆไม่นับถือว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยตามที่พูดในไบเบิลเนี่ยเป็นของจริงของจริงต้องเป็นแบบอิสลามก็คือนะไม่ได้ตายจริงไม่ได้ตายแล้วก็ขึ้นไปบนสวรรค์จริงของจริงต้องพระมูฮัมหมัดนะครับผมได้เล่าไปเมื่อคืนแล้วก็ถ้าใครที่พูดใครนับถือนะครับพระเยซูคริสต์ในแบบที่เชิดทูลบูชาด้วยพ้องยิ่งนะครับฉลองวันเกิดฉลองวันขึ้นสู่สวรรค์เนี่ยพวกนั้นเป็นศัตรูพวกนั้นเนี่ยขัดคำสั่งพระเจ้านะครับพูดในสิ่งที่มันขัดแย้งกับสิ่งที่พระเจ้าพูดเพราะเป็นศัตรูเพราะนั้นเป็นอินฟิเดลส์นะครับเพราะนั้นต้องกำจัดกันต้องนะล่าล้างแล้วโลกนี้จะต้องล้างคนที่เห็นต่างให้หมดเนี่ยอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นนะครับก็เป็นปัญหาแล้วพอมันเกิดอะไรที่มันรุนแรงเนี่ยสังคมอเมริกันเขาก็นะเริ่มจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะ political correctness นี่มันจะพาประเทศชาติถอยหลังเลวร้ายหรือเปล่าเพราะจะอ่อนเกินไปนะครับไม่กล้าแตะไปที่ตัวปัญหาแล้วคนอเมริกันเขาภูมิใจเขาหยิ่งทรนงในศักดิ์ศรีของตัวเองเพราะเขาเป็นชาติมหาอำนาจแล้วเขาต้องการใช้ชีวิตอย่างนี้ใครจะมาก้าวล่วงไม่ได้นะครับถ้าใครมารุกรานเขาเนี่ยเขาถือสิทธิ์ที่จะทำเต็มที่นะครับแต่ถ้าอยู่กันปกติต่างคนต่างอยู่เขาก็จะมีน้ำใจมีมาตรฐานศีลธรรมจรรยาอันนี้เขาคิดกันอย่างนี้นี่หมายถึงพลเมืองนะไม่ได้พูดถึงนักการเมืองไม่ได้พูดถึงนโยบายระดับประเทศนะก็
มันก็เลยต้องมาตั้งคำถามกันเอา political correctness เนี่ยมันดีหรือไม่ดีมันเกินไปหรือเปล่านะแต่นี้เนี่ยคนที่มาพูดบางทีเนี่ยนะเรื่อง political correctness ตัดไปนะตัดไปแล้วเราเนี่ยนะครับต้องเล่นเอาอย่างให้ถึงลูกถึงคนนะครับเอามันให้สุดๆไปเลยไม่ต้องไปเห็นใจแม้ครั้งเรื่องเด็กที่เป็นผู้อพยพเข้ามานะครับพ่อแม่อาจจะนะครับเข้ามาโดยไม่ถูกกฎหมายพอมาอยู่ที่นี่ก็มาทำงานรับใช้สังคมที่นี่เนี่ยนะครับก็มาเรียนหนังสือที่นี่เขาถือว่าถ้าเด็กไม่ว่าชนชาติไหนใครก็แล้วแต่มีหนังเอกสารไม่มีเอกสารให้เรียนหนังสือได้หมดนะครับเขาถือเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานทีนี้พอนานเข้าก็มีเด็กข้ามฝั่งมาเอาผลประโยชน์นะจากที่นี่จากที่อเมริกาเนี่ยนะครับแล้วก็เข้ามาทำงานไม่มีเอกสารทั้งหมดเนี่ยในฝั่งของ political correctness ก็คือต้องให้โอกาสมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นมาในใครอยู่ในแผ่นดินนี้เกิดแผ่นดินนี้ก็เป็นอเมริกันชนได้นะครับถ้าเป็นพลเมืองเนี่ยอย่างถาวรเนี่ยก็มีสิทธิ์จะเป็นเจ้าของกิจการเริ่มทำธุรกิจต่างๆได้นะครับเนี่ยเขาให้สิทธิ์ตรงนี้เพราะถือว่าทุกคนเท่าเทียมกันแล้วก็มาที่แผ่นดินนี้ทุกคนก็นำเป็นสังคมหลากหลายนี่นะคนอเมริกันเองก็หนีมาจากที่อื่นมายึดที่นี่ไล่พวกอินเดียนแดงออกเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะได้พยองเลยให้โอกาสคนอื่นเหมือนกันแต่ขอให้นะครับค่อยๆ คุยกันสิทธิมชนต้องได้รับการบำบัดแต่ว่านานเข้าพวกนี้เข้ามาเยอะเข้ามาแล้วก็มาแย่งงานคนท้องถิ่นบ้างส่งเงินกลับไปแล้วบางส่วนก็นะตั้งแก๊งตั้งก๊กนะครับแล้วก็สร้างปัญหาบ้างก็มีการพูดกันนะไอ้พวกที่ไม่สนใจ political correctness ก็จะบอกว่าเฮ้ยยอมได้ไงนะครับเรานี่อ่อนไปแล้วนะ can't be so nice นะครับจะใจดีมากเกินไปไม่ไหวแล้วบุชไอ้ทรัมป์มันพูดนะครับก็เนี่ยก็ตั้งคำถามกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะถลายไปถึงขนาดที่บอกว่านะครับเอาส่งมันกลับไปเลยไม่ต้องสนใจนะครับหรือว่าอิสลามเนี่ยคนมุสลิมเนี่ยแบนมันเลยอย่าให้มันเข้าประเทศจนกว่าจะให้แน่ใจว่าทำไมมาคิดร้ายกับพวกเราเนี่ยนะครับถึงจะเริ่มให้เข้ามาใหม่ได้ประเทศของกูจะทำยังไงพวกเราต้องทำอะไรเงี้ยนะนี่ก็เป็นเรื่องที่มันก็ถกเถียงกันได้แต่ว่าสังคมอเมริกาเขาเนี่ยจากมาตรฐานที่ดีที่สุดเนี่ยพอมันเกิดผลข้างเคียงเขาก็เริ่มมาเฮ้ยอย่าไปดีมากอย่าไปหน่อมแนมมากมันต้องสู้กันบ้างเอาแบบเอาให้นะว่าก็ว่ากันซื่อๆเลยแก้กันให้ตรงประเด็นเลยอย่างเงี้ยนะนี่ของเขาเนี่ยมันคือมาตรฐานเขาดีมากแล้วก็เขามองว่าอ่ะก็ปรับหน่อยพูดกันให้ตรงปัญหาจะได้แก้ปัญหาได้แต่ปัญหาของประเทศไทยนี่นะครับมันเป็นเรื่องของระบอบเนี่ยเริ่มเข้าประเด็นที่สองแล้วก็โยงมาถึงนะประเด็นแรกเนี่ยนะไปด้วยกันเลยมาตรฐานของเราเนี่ยนะถ้าถามว่า political correctness มันอยู่ตรงไหนเนี่ยถ้าเป็นประชาธิปไตยถ้าเป็นเรื่องของการเคารพสิทธิทุกคนเสมอภาคการให้ประชาชนได้พัฒนาศักยภาพสูงสุดมีสติปัญญานะเพิ่มพูนศักยภาพพัฒนาตัวเองหาความสุขหาความก้าวหน้าให้ตัวเองรัฐส่งเสริมเต็มที่ไม่มีการกดทับแล้วต้องให้สวัสดิการสวัสดิภาพเต็มที่เป็นการปกครองของประชาชนประชาชนเป็นใหญ่สูงสุดอำนาจนะครับต้องมาจากประชาชนแล้วก็ผลประโยชน์นั้นจะต้องโยงกลับมาที่ประชาชนถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับซึ่งอเมริกาเขาเป็นเนี่ยเขาก็พุ่งจากประเทศที่เริ่มต้นมาเนี่ยนะครับโดนครอบงำโดยอังกฤษเนี่ยนะครับประมาณเอาเป็นว่าตั้งแต่เริ่มรัชกาลที่5เรานู่นเราก็ยังเคยส่งช้างไปสู้นะเขาพูดกันนะรัชกาลอะไรผมจำไม่ได้ละส่งช้างไปสู้มาสู้นะแต่นะประธานาธิบดีเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับนะไม่แน่ใจสงครามกลางเมืองหรือเปล่านะแต่ว่ามันมีผมเคยโพสต์อยู่นะครับไม่เป็นไรขอบคุณแล้วก็เนี่ยเขาก็มาอ้างกันตลอดว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอเมริกาเนี่ยมันสุดยอดยาวนานนะครับส่งช้างมาให้เขารบนะครับก็นะเวลาที่ใกล้ๆกันจากรัชกาลที่5มาก็แล้วกันนะมาถึงรัชกาลที่9เนี่ยของเราเนี่ยดิ่งลงเหวนะฮะ5นี่ขึ้นมานะครับเพราะว่าต้องมอดเดิร์นไนซ์รัชกาลที่4นี่ก็ตะวันตกเข้ามาก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวนะพอถึงรัชกาลที่5นี่ก็เก่งหน่อยก็นะครับนะดึงในบางส่วนเพื่อให้ตัวเองรอดเสียแผ่นดินแดนไปก็ว่ากันไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้สถาบันกษัตริย์ยังอยู่ก็สร้างนะสร้างเนื่องจากเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชก็สามารถจะทำอะไรได้เยอะนะครับขายมงขายไม้อะไรให้ต่างชาตินะครับรับผลประโยชน์ต่างๆจากต่างชาติก็อยู่ดีกินดีนะดูเหมือนว่านะทำให้เกิดนะการปรับปรุงไปหลายด้านคนที่มองในแง่ร้ายก็บอกไอ้ที่บอกปรับปรุงทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการจะรวมศูนย์มาที่กษัตริย์แล้วระบอบอย่างนี้แล้วก็ทำให้สังคมไทยนั้น
จากที่มีความหลากหลายกลายต้องเป็นหนึ่งอันนี้คนก็มองได้นะครับพอรัชกาลที่6นี่แย่เลยขึ้นมาทำอะไรไม่ได้รัชกาลที่7นี่นะครับเละสุดๆแล้วสถาบันกษัตริย์ไม่สามารถจะอยู่ในระบอบในโลกปัจจุบันนะในยุคนั้นก่อน2475ได้นะครับเศรษฐกิจย่ำแย่นะครับแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยมีการเล่นพรรคเล่นพวกศักดินานะครับก็ไอ้พวกเชื้อเจ้าก็ได้ดิบได้ดีกันไปหมดประเทศชาติเสียหายเละเทะนะจนคณะราษฎรมองซึ่งเป็นหัวก้าวหน้ามองว่าไม่ไหวละก็ต้องลุกขึ้นมาจัดการกันแต่จัดการแล้วมันด้วยนะสังคมไม่พร้อมอะไรทั้งหมดก็กลายเป็นว่าที่สุดแล้วนะครับก็โดนยึดอำนาจคืนพอล่วงมาประมาณ2475ประมาณ25ปี2500นี่ก็โดนเขายึดกลับหมดแล้วก็นะครับพอเขายึดได้ปุ๊บนะครับตั้งแต่2500เนี่ยกษัตริย์ภูมิพลขึ้นมาตอนนั้นก็เริ่มโชว์บารมีนะครับมีการวางแผนรู้จักวางแผนพอเข้ามาช่วง2507 508นี่คอมมิวนิสต์นะครับเริ่มชัดเจนขึ้นยิ่งคอมมิวนิสต์เริ่มเข้ามาตั้งแต่24เขาจะ89นะใกล้ๆกันช่วงนั้นก่อน2500อ่ะนะครับพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศไทยตั้งขึ้นแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยนะก็เป็นอันตรายซึ่งเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละว่านะคอมมิวนิสต์จริงๆเนี่ยนะลึกๆนะพี่น้องคอมมิวนิสต์เนี่ยถ้าเป็นคอมมิวนิสต์ได้จริงๆนะให้ประชาชนเป็นใหญ่นะครับนะแล้วก็ไอ้นายทุนนายเทินคือเรียกว่าชนชั้นเนี่ยนะจะมีใครไปถือปัจจัยการผลิตเป็นนายทุนผูกขาดไม่ได้นะเขามองกันอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงวิธีการที่ไปถึงเป้าตรงนั้นเนี่ยนะถ้าใช้วิธีการแบบเผด็จการแบบฆ่ากันเลือดท่วมท้องช้างนะจับมันมาดัดนิสัยนะครับเขาเรียกปรับทัศนคติแล้วเข้าโรงเรียนดัดสันดานเขาเรียกนะเหมือนจีนเขาเรียกไอ้การปฏิวัติวัฒนธรรมนะ cultural revolution นะครับมันก็เกิดการเสียหายเยอะแยะไปหมดแต่วิธีการหนึ่งที่ทั่วโลกเขาถือว่ามันน่าจะต้องค่อยๆเป็นค่อยไปก็คือให้เสรีภาพกับบุคคลให้ประชาชนสูงสุดให้ประชาชนเลือกตัวแทนให้เสียงส่วนใหญ่ร่วมกันตัดสินนั่นแหละคือประชาธิปไตยปรากฏเขาเจริญก้าวหน้านะเขาเล่นทางนั้นนะแต่ของเรานี่เล่นแนวทางที่จะต้องให้กษัตริย์เป็นใหญ่ยึดอำนาจไปอยู่ในกลุ่มคนบุคคลหนึ่งนะครับกลุ่มบุคคลหนึ่งสร้างเครือข่ายให้มันใหญ่แล้วไปครอบงำคนทั้งประเทศแล้วก็จะต้องจัดการเพื่อให้อำนาจอยู่ในกลุ่มในมือพวกเขาสามารถบงการได้กำกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ฉกฉวยผลประโยชน์ไปจากประชาชนปล้นมันดูดเลือดมันนะครับยิ่งพอได้ปุ๊บก็ยิ่งสะใจใหญ่จนกระทั่งนะครับที่สุดย่ามแก่ใจนะครับไม่สนใจว่าโลกเปลี่ยนไปขนาดไหนก็มารัฐประหารรัฐบาลดร.ทักษิณแล้วก็มาทำอีกครั้งหนึ่งสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์หนักเลยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของสังคมไทยกับอเมริกันที่มันต่างกันมาตรฐานของ political correctness ของอเมริกันเขาจักดีเนี่ยเขาพยายามรักษามันแต่ว่ามันเกิดผลข้างเคียงปุ๊บเขาก็มาคุยกันว่าเอ๊ะเราเลี่ยงปัญหาหรือเปล่าแต่ขณะที่ของเรานั้นมันเริ่มจากอะไรที่มันเลวร้ายที่สุดแล้วเป็นความเลวร้ายที่พยายามจะอยู่ต่อจะครอบงำสังคมต่อแล้วสร้างกลไกบิดเบือนอำพรางนะครับแล้วก็แต่ว่าเพิ่มความโหดร้ายป่าเถื่อนแล้วจะดึงประเทศย้อนหลังด้วยนะจิตสำนึกที่มันล้าหลังนะครับที่มองมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์ตรงข้ามกับแบบอเมริกันหมดผลกระทบมันวันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาได้แสดงตัวอย่างชัดเจนว่านะเป็นพวกล้าหลังเป็นพวกที่โหดร้ายป่าเถื่อนพวกไม่มีอารยธรรมพวกที่ขัดกับกระแสโลกขณะเดียวกันประชาชนนั้นนะครับตามกระแสโลกนั้นเติบโตขึ้นนะครับผมบอกหลายครั้งไอ้เนี่ยถ้าพี่น้องเห็นผมสมัยเป็นนักศึกษานักเรียนบ้านนอกเนี่ยจะแทบจะไม่เชื่อนะครับผมไม่มีกางเกงในนะโทษทีพี่น้องพูดตรงๆนะผมไม่มีเงินซื้อกางเกงในใส่จนกระทั่งถึงม.2มีอยู่วันหนึ่งเรียนพละกลับมาแล้ววันนั้นเนี่ยนะมันจะต้องเรียนพละผมก็เอากางเกงผ้าฝ้ายนะเป็นกางเกงคล้ายบ็อกเซอร์นี่แหละแต่ทำจากผ้าฝ้ายของคุณพ่อแล้วบังเอิญว่านะครับไอ้ส่วนที่เป็นโทษทีเป็นไอ้ตรงเป้ามันอ่ะมันขาดหมดเลยก็เหมือนกระโปรงเลยแต่ว่าจำเป็นต้องใส่เพราะว่าไม่มีอะไรก็คว้าไปก่อนนะครับแล้วปรากฏไปอยู่ชั้นเรียนเนี่ยเพื่อนๆนะอาจจะจำได้นะโอ้โหไอ้พวกนั้นมันผมโชคดีนะนั่งที่2หลังห้องนะโต๊ะที่2หลังห้องเป็นเด็กเรียนเก่งแต่ว่านั่งหลังห้องนะครับเริ่มจะเป็นวัยรุ่นเรียนเก่งอยู่แถวหน้าเลยมันไม่คูลมันไม่เนี่ยทำไมต้องเป็นเด็กดีด้วยเราเรียนเก่งก็ได้โดยที่เราก็กล้าเล่นกล้าอะไรมั่งอะไรเงี้ยนะครับปาช็อกเล่นนะสวนเสเฮฮาเนี่ยผมก็เริ่มเป็นนะมันดึงกางเกงผมลงนะครับแล้วปรากฏว่านะครับ
ดึงไปปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับมาเห็นกางเกงในซึ่งมันขาดอย่างนั้นนะผมก็อายนะอายนะ ถึงม .1 ม .2 เนี่ยนะครับก็เรียกว่าจนอย่างนั้นเลยนะครับแล้วชีวิตอย่างที่ผมบอกวันก่อนกว่าจะได้เข้ากรุงเทพครั้งแรกนี่ก็ม .6 แล้วนะครับม .6 ก็คือม .25 เมื่อก่อนผมเป็นม .6 รุ่นแรกนะครับนะ2526จำได้อยู่เลยนะครับกว่าจะได้ขึ้นเครื่องบินก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะครับปี2535นะครั้งแรกก็ไปออสเตรเลียเลยนั่นแหละแต่ว่านะครับวันนี้เนี่ยโอ้โหผ่านไปหัวเห็ดเจ็ดย่านน้ำนะครับไปมาหลายประเทศแล้วอยู่หลายประเทศแล้วนะครับก็สังคมมันพัฒนาอย่างเงี้ยประชาชนเติบโตอย่างเงี้ยแต่ระบอบภูมิพลระบอบประชาธิปไตยหรือว่าระบอบสมมุติอาญาสิทธิราชย์ใหม่เนี่ยนะครับมันหลังจาก2500ปุ๊บมันยึดมันกุมหน้าสร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะดันประเทศดันประชาชนให้ถอยลงนะครับเนี่ยแต่เมื่อเกิดการสู้กันมากขึ้นมากขึ้นแล้วประชาชนจำนวนมากความชอบธรรมกระแสชาวโลกต่างๆเนี่ยวันนี้ประชาชนพลิกอย่างนี้แล้วครับประชาชนเนี่ยพลิกขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วพวกเขาเนี่ยตัวมันเล็กกว่าประชาชนนี่เติบโตกล้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้จะดันสืนกระแสอย่างเงี้ยครับมันสู้ไม่ได้ผมถึงบอกเป็นทางตันนะเขาตันทางไหนบ้างพี่น้องการที่เขานะยึดอำนาจแล้วก็พยายามจะเขียนกฎกติกาด้วยตัวเองแล้วทำร้ายนะระบอบประชาธิปไตยถ้าเป็น2549ก็จะคิดว่าเอ้ยมันอาจจะจำเป็นเพราะว่าตอนนั้นที่เขาสร้างกระแสโอ้โหมันร้อนร้ายเหลือเกินนะคือพวกเราถ้าจากปี35มาเนี่ย2535เราก็ไม่เห็นการลุกฮือของประชาชนหรือว่ามันมีความรุนแรงทางการเมืองที่มันมากมายนะครับก็เรียกว่า3545นะ10กว่าปีอ่ะนะ14เกือบ15ปีเนี่ยก็ค่อนข้างจะราบมันถึงจะมีเรื่องการทะเลาะอะไรกันบ้างแต่มันไม่มีเรื่องของการเอาคนออกมานะครับแล้วก็ใหญ่เลยกาจะล้มสมัยล้มดร.ทักษิณนี่แรงมากครับคนมันออกมาเนี่ยนะพอดร.ทักษิณล้มถูกล้มไปแล้วปุ๊บเนี่ยตอนที่มาโจมตีทางดร.ทักษิณก็มีฝ่ายที่ลุกขึ้นมาต่อต้านเหมือนกันนะครับมันก็เป็นม็อบ2ฝ่ายเนี่ยแล้วความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยโอ้โหมันนะมันถือว่าเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสทีเดียวนะครับแต่ว่าวิธีการที่เขาทำนั้นนะตอนนั้นคนก็ยังดูไม่ออกว่าเป็นการจะจ้องล้มอำนาจของประชาชนนะครับก็ยังคิดว่าเป็นเรื่องของนะครับดร.ทักษิณท่านน่าจะผิดจริงมั่งอะไรเงี้ยนะครับน่าจะนะเป็นไปตามข้อกล่าวหาไม่จงรับภักดีจริงหรือเปล่านะใช้อำนาจนะเรียกว่าเป็นเผด็จการนะครับแล้วคิดจะแผ่อำนาจไปทุกที่เอาคนของตัวเองเข้าไปอยู่ในตำแหน่งนะครับนะทุกที่คิดจะครอบงำประเทศอันตรายมากอย่างเงี้ยนะอาจจะจริงก็ได้แล้วมีคนที่ซื้อความคิดเนี้ยไปเยอะมากแล้วเราถูกปลูกฝังจนกลายเป็นความเกลียดชังล้มดร.ทักษิณเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตัวแทนดร.ทักษิณขึ้นมาเขาก็พยายามจะไม่ให้เหลือไม่ให้อยู่นะคุณสมัครคุณสมชายก็เลยนะแทบจะไม่ได้ทำงานเต็มเป็นเรื่องเป็นราวยัดอภิสิทธิ์เข้ามาเนี่ยจนกระทั่งนะครับประชาชนต้องลุกนะอีกฝ่ายคุณทักษิณนี่ก็ลุกขึ้นมาสู้กันเต็มที่จนกระทั่งพวกเราได้รู้ได้เห็นนะความเป็น2มาตรฐานการบิดเบือนหลักการประชาธิปไตยนะครับการให้นักการเมืองประชาธิปัตย์เนี่ยไปทำร้ายนะกลไกในสภาทำให้ความน่าเชื่อถือลดลงนะครับเรียกว่าจนแทบจะไม่เหลือนะครับป่วนการทำงานของรัฐบาลไม่บอยคอตไม่ลงเลือกตั้งนั่นเป็นมาตั้งแต่สมัยคุณทักษิณมันทำทุกอย่างเพื่อให้เห็นว่านักการเมืองเนี่ยแย่นะครับแล้วก็นะเอาที่สุดแล้วเขาก็เอากลไกขององค์กรอิสระหรือเขาเรียกว่าเขาเรียกนะตุลาการวิบัติเนี่ยนะตุลาการพิวัติเนี่ยนะเข้ามาทำร้ายนะครับเขามาใช้เขาเขียนแล้วก็เอามาใช้เต็มที่นะครับจัดการกับตัวโหยคุณสมัครคุณสมชายก็โดนไปแล้วอภิสิทธิ์ขึ้นมาทำอะไรมันก็ไม่ผิดฆ่าคนตายไปแล้วเนี่ยนะครับนะร่วมกันกับทหารที่มันอยู่ในอำนาจวันนี้นะครับก๊กเดียวกันนี่แหละทหารเสือราชินีแล้วก็ทหารบูรพาพยัคฆ์นี่แหละนะครับก็ฆ่าประชาชนแล้วก็ไม่ผิดแล้วคุณยิ่งลักษณ์นี่เห็นชัดที่สุดแล้วพวกเราเนี่ยได้เห็นชัดที่สุดก็ว่าโอ้โหมันเป็นก๊กเป็นก้อนมีกี่ตัวเนี่ยมันตีไพ่โง่มาหมดเลยนะครับตีมาหลายรอบจนกระทั่งเราเห็นชัดแล้วโอ้โหนะไอ้พวกนี้เนี่ยวันนี้มาถึงจุดที่เขาถึงทานตันเพราะอะไรนะครับไล่มานะพี่น้องนะระบอบภูมิพลนะอยู่ได้เพราะว่าประชาชนนั้นไม่รู้เท่าทันคิดว่าดีแล้วระบบกษัตริย์นี่ดีที่สุดกษัตริย์ภูมิพลดีที่สุดทำประโยชน์ให้ชาติมากที่สุด
แล้วก็มีเครือข่ายที่เขาสร้างภาพกันอย่างดีเนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าจะใช้ความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยจะดึงตัวกษัตริย์ภูมิพลมาเรียกว่าทำให้คนเชื่อทำให้คนหลงตามทำให้คนยอมรับได้อีกไหมสังขารที่ร่วงโรยแล้วก็จริงๆนะผมเชื่อว่าไม่มีชีวิตที่สมบูรณ์ที่พร้อมจะออกมาปฏิบัติหน้าที่รับรู้อะไรเนี่ยนะไม่มีแล้วไปแล้วนะจะเอาลูกชายลูกสาวขึ้นมาก็บารมีก็ไม่ถึงเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์เนี่ยถ้าจะเอามาอ้างจะเป็นพระเทพหรือฟ้าชายวันนี้นะครับเรียกว่ามันไม่เหมือนกษัตริย์ภูมิพลสมัยยังรุ่งแล้วแล้วคนเขารู้ทันถึงความเสียหายและความจริงเหล่านี้มันมีหลักฐานชัดเจนแล้วก็รวมทั้งหลักฐานที่โป้งๆก็มีนะครับเรื่องความหลอกลวงเรื่องนะการโฆษณาชวนเชื่อนะเกินเหตุนะครับเรื่องการอ้างเรื่องความดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยละโมบโลภมากเรื่องความร่ำรวยนะครับที่มากนะเกินเหตุแต่ว่าขณะเดียวกันก็ให้ประชาชนพอเพียงแล้วรวมความเจตนาไปแล้วก็คืออยากจะครอบงำประชาชนอยากปกครองประชาชนโดยให้ประชาชนโง่เง่าเต่าตุนอยู่กับความพอใจแล้วจะได้ไม่ลุกขึ้นมาท้าทายแล้วก็เรื่องของการสร้างอิทธิพลไปทุกอนูรวบอำนาจไปไว้ที่ตัวเองคือทั้งหมดเนี่ยมันชัดเจนหมดชัดเจนจนกระทั่งคนเห็นว่าพิษร้ายที่เกิดกับประเทศไทยทั้งในการเมืองการปกครองวัฒนธรรมกระเทือนไปถึงการศึกษาเศรษฐกิจนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนั้นมันเป็นผลมาจากระบบกษัตริย์แล้ววันนี้จะชูระบบกษัตริย์มาเนี่ยไม่ได้ละมันเน่าละมันตันแล้วนะครับชูขึ้นมาเนี่ยถามว่านะครับปั่นเพื่อพ่อปั่นเพื่อแม่เนี่ยนะครับสร้างภาพกันไปมันก็ได้ในส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สถาบันกษัตริย์สู้ไม่ได้ก็คือความจริงแล้วความจริงวันนี้มันกระจายไปเรื่อยๆนะครับกระจายไปเรื่อยๆวันนี้สถานี YouTube ของพี่น้องที่ต่อต้านนะระบอบที่มันงมงายเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะครับออกมารายวันพี่น้องฟังกันแทบไม่ทันนะครับนะแล้วก็มีข้อมูลหลักฐานนะครับอาจจะมีเหตุผลมีความเห็นบ้างนะครับแต่เมื่อฟังแล้วเนี่ยถ้าคนมันเปิดใจมันก็จะรับรู้แล้วภาพที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดที่ผ่านมามันก็ฟ้องชัดเจนมากถ้าไม่นะครับหูหนวกตาบอดเนี่ยนะครับไม่รีตาไม่อะไรทั้งหลายเนี่ยครับก็จะรู้จะเห็นทหารที่เขาใช้วันนี้เป็นไงครับทางตันแล้วนะครับทหารนี่เสื่อมกองทัพเสื่อมไปมากนะเสื่อมไปอย่างมากแล้วก็ถ้าสมมุติจะให้ทหารนั้นนะครับบริหารประเทศต่อเนี่ยวันนี้มองด้านการเมืองการปกครองเนี่ยรัฐบาลมันจะอยู่ไม่ได้ปัญหาสารพันต่างชาติเขาไม่เอาเศรษฐกิจย่ำแย่ความชอบธรรมมันไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วจะทำยังไงให้อยู่ต่อได้ถ้าไม่อยู่ต่อก็จะต้องนะครับมีปัญหาในเรื่องคดีความต่างๆซึ่งพวกนี้ฆ่าคนขึ้นมาอยู่ตำแหน่งนะแล้วก็ทำผิดในการละเมิดสิทธิประชาชนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วมันเข้าข่ายที่ต่างชาติเขาจับตาอยู่แล้วกำลังจะนิรโทษกรรมตัวเองเนี้ยร่ำๆก็อยากจะทำแล้วเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ก็ยังจะต้องนะมีนิรโทษกรรมอีกนะทั้งที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวก็ให้นิรโทษกรรมอยู่แล้วนะแต่มันจะนิรโทษกรรมในเรื่องที่ทำมาทั้งหมดโดยเฉพาะการฆ่าฟันประชาชนถ้ามันทำก็เข้าข่ายกฎหมายสากลนะครับคสช.นะเตรียมเน่านะครับเน่าอย่างเดียวนะครับกษัตริย์ไปแล้วนะเจ้าไปแล้วแล้วไอ้พวกที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับพวกที่เป็นผู้ดีพวกที่นะมีความรู้สังคมต้องฟังไอ้พวกนี้มันเป็นคนดีมันรับใช้เจ้ามันมีหลักการมันมีนะยศศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นรัฐมนตรีโน่นนั่นนี่เคยทำงานรับใช้ประเทศชาติมามีผลงานร่างรัฐธรรมนูญมาไม่รู้กี่ครั้งวันนี้สิ่งที่มันพูดเนี่ยชาวบ้านเขารู้ทันหมดเขาตีตกไปหมดแล้วเห็นเจตนาหมดแล้วมันก็ยังออกมาตีไพ่โง่มีใช้เนี่ยออกมาตีไพ่โง่ตลอดแล้วก็พูดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วถึงจะมีการรับลูกมีการกลบเกลื่อนยังไงก็แล้วแต่ให้ตัวนั้นมาพูดตัวนี้มาพูดประชาชนมองเห็นรู้ทันหมดมันหลอกประชาชนต่อไปไม่ได้ถ้าจะอยู่ในอำนาจต่อร่างรัฐธรรมนูญออกมาเขาก็ตีเนื้อหาแล้วแต่ละฝ่ายก็ยอมรับไม่ได้เพราะถ้ายอมรับฝ่ายการเมืองก็เสียประโยชน์นะครับมันลำบากแล้วประเทศคนที่เห็นเรื่องของประเทศชาติจริงเขาบอกว่าประเทศชาติมันจะวุ่นวายเขาก็ไม่ยอมนะครับเพราะนั้นวันนี้มองด้านเศรษฐกิจก็จะไปไม่รอดนะครับจีนอิทธิพลเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จริงๆวันนี้การต่อรองของจีนนั้นนะครับมันก็เขาก็อยากได้แบบสมบูรณ์แล้วก็เขาหวังจะเอาไทยไปเป็นมณฑลนะครับของเขาอีกมณฑลหนึ่งอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยอันตรายมันอยู่รอบข้างหมดเขาจะทำยังไงให้ประชาชนยอมรับและเขาอยู่ได้ต่อแล้วก็ต่อมีราชการที่10แล้วก็อยู่โดยที่นะครับประชาชนสยบยอมตลอดไปเนี่ยเขาใช้สิ่งชั่วร้ายซึ่งประชาชนรู้ทันแล้วมองเห็นเป็นกงจักรเป็นปีศาจแล้วเนี่ยประชาชนกำลังจะไม่ยอมรับ
แล้วการไม่ยอมรับเนี่ยถ้าอยู่เฉยๆนะครับเขาก็พยายามจะให้นะไปติดแงกอยู่กับว่าเป็นเรื่องทักษิณเลวประชาชนสนับสนุนทักษิณมันเลวกดทักษิณให้อยู่แล้วก็ประชาชนไม่ลุกเนี่ยวันนี้ประชาชนไม่มองแค่อย่างนั้นละปัญหาคุณทักษิณก็ว่าคุณทักษิณไปนะครับเราก็รู้อยู่ไม่ต้องมาหลอกหรอกนะแต่ว่าปัญหาวันนี้คือคุณยึดอำนาจประชาชนไปคุณทำร้ายประชาชนคุณทำร้ายประเทศชาติคุณทำลายเศรษฐกิจทำลายสังคมนะแตกแยกนะครับเละเทะแล้วมาตรฐานต่างๆเนี่ยในสังคมวันนี้ข้าราชการต่างไปปล้นประเทศชาติไปทำร้ายประชาชนไปข่มขู่ประชาชนซึ่งมันผิดหลักผิดเกณฑ์แล้วสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่เชื่อในเรื่องเสรีภาพคนไทยต้องการความเป็นอิสระนะครับเมื่อมันมากระทบกระเทือนต่อสิทธิปากท้องนะครับของพวกเขาแล้วพร้อมกับข้อมูลข่าวสารซึ่งมันไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้พวกที่หลอกลวงประชาชนกดขี่ข่มเหงประชาชนมันถึงทางตันสิครับมันจะหลอกต่อไปไม่ได้หลอกต่อไปไม่ได้ยังไม่พอมันจะอยู่ต่อไม่ได้นี่ถึงเรียกว่าทางตันสบายสามัญกษัตริย์ก็จะอยู่ยากนะครับกษัตริย์ผู้มีพลเนี่ยนะครับโดนพญามัจจุราชเนี่ยเรียกไปแน่ๆแต่ลูก2คนนี่จะแย่งกันขึ้นมานะครับไม่ว่าใครขึ้นมาเนี่ยก็เป็นแค่ตัวชูให้กับไอ้พวกนะครับเครือข่ายอำมาตย์คือเปรมแล้วก็เครือข่ายทหารซึ่งคงจะต่อท่อกับคสช.เนี่ยบีบใช้บังคับใช้เอามาใช้ประโยชน์นะครับเศรษฐกิจเสียหายยับเยินจะไปค้าขายต่างประเทศก็ไม่ได้ในประเทศจะสร้างรายได้อะไรมันก็ลำบากเพราะไม่มีทุนไม่มีอะไรมาส่งเสริมต่างประเทศก็ถอนทุนออกนักท่องเที่ยวก็ไม่เข้าโดยเพราะเศรษฐกิจเนี่ยหนักหนาสาหัสแต่การเมืองไปข้างหน้าก็ไม่ได้เพราะประชาชนไม่ยอมรับแล้วมันอยู่ไม่ได้มันถึงทางตันแล้วพี่น้องเอาแค่ตัวทหารตัวสถาบันกษัตริย์แล้วก็เครือข่ายอำมาตย์แล้วก็พวกที่มาใช้อำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วมันจะโดนประชาชนล้อมบีบแต่ว่าทั้งหมดที่ผมว่ามาเนี่ยถ้าประชาชนไม่แข็งพอเนี่ยจะได้ดูถูกพิษร้ายของพวกนี้เด็ดขาดความเสี่ยงของมันคือมันจะเกิดสงครามกลางเมืองถ้าสมมุติว่าฝ่ายประชาชนที่ยอมไม่ไหวฝ่ายนักการเมืองที่ไม่ยอมเสียผลประโยชน์บีบเข้ามาพอบีบเข้ามาปุ๊บฝั่งนู้นมันจะต้องทำให้เป็นสงครามกลางเมืองเหมือนกับที่เกิดในซีเรียให้ได้มันมีอำนาจอยู่มันต้องใช้นะเหมือนอภิสิทธิ์นั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วนี่คืออันตรายอย่างยิ่งพี่น้องผมมีเวลาอีก2นาทีนะครับเดี๋ยวต้องไปประชุมอันตรายตรงนี้คือว่าถ้าประชาชนเราเตรียมการไม่พร้อมไม่เข้มแข็งจริงแล้วเกิดการลุกขึ้นมาปะทะกันก็เหมือนปี53 54นะมันใช้อำนาจอย่างไม่เกรงกลัวนะแล้วคราวนี้นะถ้าถึงตอนที่มันรู้สึกว่ามันจะตายจริงๆเนี่ยช้างตัวใหญ่เนี่ยนะมันดิ้นแรงมันจะทำทุกอย่างเพื่อจะให้ตัวเองอยู่รอดถ้าพี่น้องไม่เตรียมการให้ดีมันจะสังหารพี่น้องมันจะทำให้เลือดท่วมท้องช้างและมันพร้อมจะเอาอิทธิพลจีนรัสเซียเข้ามาช่วยหนุนมันจะต้องปิดประเทศมันก็ต้องปิดสันดานพวกนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะมันไม่เคยคิดว่าพี่น้องเนี่ยเท่าเทียมพวกมันนะอันตรายมันอยู่เบื้องหน้าการที่พวกเรามาเป็นมดแดงล้มช้างก็เพราะว่าผมต้องการให้ประชาชนเนี่ยมีความเข้มแข็งที่สุดสงครามนั้นนะครับการต่อสู้ใดๆถ้าฝ่ายหนึ่งมีพลังมากกว่าอย่างชัดเจนอาจจะชนะโดยไม่ต้องรบหรือใช้แรงเหมือนกับเรางัดข้อนี่ครับถ้าข้างหนึ่งมันแข็งนี่แป๊บเดียวลงแต่ลองเท่ากันนี่บางทีเนี่ยโอ้โหสั่นยึกๆนะครับจะเป็นเรียกว่านานกว่าจะลงได้แล้วเสียหายเจ็บปวดนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะขออภัยพี่น้องวันนี้เวลาผมสั้นนะครับคงไม่ได้ไปดูพี่น้องนะเสียงชัดดีมากขอบคุณครับนะครับมีเวลา1นาทีนะแป๊บนึงเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะครับกงจักรในกองงอนะกงจักรนะครับขอบคุณครับคุณคนหลงโลกนะครับคุณนันทิดาทำไมเขาปิดได้นานเกือบจะตายอยู่แล้วเออนะครับมันก็เพราะว่ามันหาทางลงไม่ได้นะครับมันกังวลก็ต้องชูเอาไว้รักษาภาพเอาไว้นะครับใช้ตัวใหม่มาก็ไม่เชื่อมันจะมีบารมีนะครับแล้วการจัดการอะไรจริงๆเนี่ยมันน่าจะยังไม่ลงตัวนะครับก็เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวผมต้องเข้าประชุมกับอีกที่นึงนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับฟังนะครับวันนี้นึกว่าจะไม่ได้จัดรายการแต่ก็มานะครับเหลือ1นาทีคงไว้แค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะคงไม่ได้เปิดเพลงนะครับแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่เป็นกำลังใจให้กันและสู้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยกันกระจายด้วยแล้วกันครับสวัสดีครับ